2.4 ค่ะการจัดเก็บข้อมูลเมื่อเห็นความสำคัญของข้อมูลแล้วทำอย่างไรจึงจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นให้คงอยู่รวมถึงทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลนั้นได้อย่างรวดเร็วโดยมากจะรวมไว้ในระบบฐานข้อมูลซึ่งนำมาใช้ในการจัดเก็บการเข้าถึงและการประมวลผลนะคะข้อดีในการนำฐานข้อมูลไปใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานเช่นการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดสภาวะการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษรวมถึงการทำซ้ำเพื่อสำรองข้อมูลและสามารถทำให้สะดวกและรวดเร็วนะคะการตอบสนองต่อความต้องการอย่างรวดได้อย่างรวดเร็วเช่นข้อมูลประวัติการบำรุงรักษารถยนต์และข้อมูลประวัติคนไข้ผู้ที่ใช้ต้องการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลและนำข้อมูลที่ต้องการไปใช้ได้นะคะต่อไปการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ในแต่ละระดับองค์กรเช่นระดับผู้ใช้ในระดับบริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกหน่วยงานได้แต่ผู้ใช้ทั่วไปในแผนการเงินไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติของบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เป็นต้นนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลนะคะสองจุดสี่จุดหนึ่งนะคะลำดับชั้นของข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนจะกล่าวถึงลำดับขั้นของฐานข้อมูลในฐานข้อมูลสิ่งแรกที่ต้องกล่าวถึงคือลำดับชั้นล่างสุดของการแทนข้อมูลนั่นคือการแทนข้อมูลด้วยตัวเลขฐาน2นะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลข2ตัวคือ0และ1ในทางคอมพิวเตอร์จะเรียกตัวเลขฐาน2ฐาน2 1หลักนี้ว่า1บิตนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยเล็กที่สุดของฐานข้อมูลและหากนำบิตมาต่อกันจำนวน8บิตเราก็จะเรียกว่า1ไบต์ตัวอย่างการแทนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ดังรูป 2.15 นะคะอันนี้คือการแทนรูป 2.15 นะคะ1กับ0ก็คือ1บิตนะคะถ้าเอา8บิตมารวมกันเราก็จะเรียกว่า1ไบต์นะคะอันนี้คือตัวอย่างของการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะเขตข้อมูลหรือฟิลเมื่อนำข้อมูลระดับบิตมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูลใดๆที่ต้องการเก็บในฐานข้อมูลเราจะจัดข้อมูลที่เป็นบิตนี้มารวมกันเพื่อแทนความหมายบางอย่างหน่วยย่อยที่สุดที่มีในความหมายของฐานข้อมูลนี้เรียกว่าเขตข้อมูลโดยเขตข้อมูลอาจแทนข้อมูลตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะจำนวนเต็มคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บตัวเลขขนาด32บิตซึ่งขนาดของตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเลขฐาน2ขนาด32บิตนี้สามารถแทนตัวเลขจำนวนเต็มได้ตั้งแต่ลบ 2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 นะคะหรือลบ2กำลัง31ถึง2กำลัง31ลบ1นะคะแต่ถ้าเป็นเขตข้อมูลที่ระบุว่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มไม่ระบุเครื่องหมายเท่านั้นจะสามารถแทนตัวเลขจำนวนเต็มได้ตั้งแต่0ถึง4,294,967,295 นะคะหรือ2ยกกำลัง32นะคะลบ1ต่อไปก็คือจำนวนทศนิยมนะคะในคอมพิวเตอร์จะสามารถเก็บตัวเลขทศนิยมโดยใช้ระบบ floating point นะคะซึ่งการเก็บในลักษณะนี้ไม่มีการกำหนดตำแหน่งตายตัวสำหรับตำแหน่งของจุดโดยทั่วไปการเก็บข้อมูลแต่ละเลขแต่ละตัวเลขจะมีตัวเลข2ขนาดก็คือ32บิตและ64บิตนะคะจำนวนข้อความหรือ text ในการแทนข้อความนั้นจะต้องเปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสซึ่งใช้แทนตัวอักขระแต่ละตัวเสียก่อนมาตรฐานโดยทั่วไปจะใช้เป็นรหัส ASCII นะคะซึ่งต่อมามีการใช้รหัสแบบ Unicode ซึ่งสามารถแทนภาษาได้หลายภาษามากกว่ารหัส ASCII นะคะความยาวของข้อมูลประเภทนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนอักขระในแต่ละข้อความเวลาและวันและเวลานะคะวันและเวลาข้อมูลที่เป็นวันและเวลา
วันที่เริ่มใช้งานวันลงทะเบียนและเวลาซื้อสินค้ามีความแตกต่างจากข้อมูลประเภทอื่นดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีชนิดของข้อมูลเป็นวันเพื่อรอรับเขตข้อมูลที่ต้องการเก็บข้อมูลเป็นวันเวลาต่อไปก็คือไฟล์เขตข้อมูลประเภทใช้เก็บไฟล์รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆซึ่งเขตข้อมูลประเภทนี้เป็นประเภทข้อมูลขนาดใหญ่โดยปกติแล้วจะมีความยาวมากกว่าเขตข้อมูลประเภทอื่นๆโดยเขตข้อมูลจะเก็บข้อมูลในลักษณะที่จะเรียงจะบิดเรียงต่อกันนะคะตัวอย่างการกำหนดชื่อและขนาดของเขตข้อมูลดังรูป 2.16 นะคะอันนี้คือตัวอย่างของการกำหนดชื่อและขนาดของการเก็บข้อมูล 2.16 นะคะต่อไประเบียงระเบียงหรือเรคคอร์ดระเบียงหรือเรคคอร์ดเป็นกลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนะคะโดยเขตข้อมูลแต่ละส่วนอาจจะเป็นข้อมูลต่างชนิดกันระเบียงแต่ละระเบียงจะประกอบด้วยโครงสร้างเขตข้อมูลที่เหมือนกันตัวอย่างระเบียงข้อมูลดังรูป 2.17 นะคะอันนี้คือตัวอย่างข้อมูลรูป 2.17 นะคะอันนี้นะคะอันนี้คือระเบียงข้อมูลนะคะ3ก็คือตารางหรือเทเบิลนะคะคือกลุ่มของระเบียงซึ่งเขตข้อมูลในแต่ละระเบียงจะเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในตารางจะเก็บข้อมูลหลายๆระเบียงแต่ละระเบียงจะมีโครงสร้างเหมือนกันในตารางนอกจากเก็บข้อมูลหลายระเบียงแล้วยังสามารถอ้างถึงระเบียงแต่ละระเบียงได้ด้วยอีกตัวอย่างของตารางข้อมูลนักเรียนดังรูป 2.18 นะคะอันนี้คือแต่ละระเบียงนะคะเมื่อมาอยู่รวมกันก็จะได้กลายเป็นตารางข้อมูลนะคะต่อมาฐานข้อมูลหรือดาต้าเบสเป็นที่รวมของตารางหลายๆตารางเข้าไว้ด้วยกันตารางแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กันโดยใช้เขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลซึ่งเหมือนกันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกันบางตารางอาจเป็นตารางที่เก็บข้อมูลไว้เฉพาะของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับตารางอื่นในขณะที่บางตารางอาจเก็บเชื่อมโยงกับเขตข้อมูลของตารางอื่นๆตัวอย่างรูปของฐานข้อมูลแสดงไว้ในรูป 2.19 นะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเก็บข้อมูลของนักเรียนมีตาราง1ซึ่งเก็บข้อมูลนักเรียนโดยมีเขตข้อมูลเป็นรหัสนักเรียนชื่อนามสกุลและที่อยู่และอีกตาราง1ซึ่งเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนโดยมีเขตข้อมูลเป็นรหัสนักเรียนส่วนสูงน้ำหนักและวันที่เก็บข้อมูลนะคะวันที่วัดอันนี้คือรูปตัวอย่างที่ 2.19 นะคะก็คือการแสดงตัวอย่างฐานข้อมูลซึ่งส่วนหนึ่งใช้เก็บข้อมูลของนักเรียนนะคะ